นาตาลีเนี่ยแม่แปลกเนี่ยคือยังไงครับแม่แปลกคือเป็นแม่คือเขาเคยมีลูกนะฮะแล้วก็คิดถึงลูกแล้วว่ายังไงครับคำว่าแม่แปลกขอบคุณสำหรับสนใจคำว่าแม่แปลกแม่ปลาเหลเป็นคำที่คนโบราณบัญญัติไว้นะครับเป็นจากโขงผู้นำโขงผู้หญิงแม่แปลกก็คือช้างทางคือช้างเนี่ยนะครับโดยธรรมชาติในธรรมชาติคือช้างป่าก่อนนะจะมีเพศผู้เพศเมียวัยลูกวัยรุ่นวัยหลานแล้วก็มีช้างงาเป็นจ่าโขลงครับแต่มีแม่แปลกแม่แปลกก็คือใครแม่ใหญ่แม่ใหญ่คือใครยายยายก็คือแม่ของในกลุ่มโขลงซึ่งมีลูกหลานและก็มีหน้าที่เป็นแม่รับแม่เลี้ยงก็มาเปรียบเทียบกับคนก็คืออะไรยายแม่ใหญ่ก็คืออะไรดูแลลูกหลานแม่ใหญ่ใครก็คนจะต้องมีสามีมาแล้วมีลูกปกครองลูกหลานรู้นิสัยแล้วก็เป็นแม่รับคือลูกหลานออกลูกก็เป็นอะไรแม่นมคนไทยเราเรียกอะไรหมอตำแยครับแต่ตอนนี้ธรรมชาติของช้างเนี่ยเมื่อช้างอายุ15ปีเป็นหนุ่มช้างงาตัวผู้จะถูกแม่แปลกไล่ออกไปจากโขลงโน่นไม่ใช่มาผสมพันธุ์ลูกหลานแกนำล่องไปก่อนเลยไปหาผสมกับโขงอื่นไล่ตัวผู้ออกไปครับนั้นก็เลยมีธรรมชาติคือช้างตัวผู้ที่งายาวเป็นหนุ่มก็ต้องออกเขาใหญ่แข่งกระจานหุยบุรีช้างธรรมชาติจะมีตัวผู้ออกไปเรียกจ่าโขงออกนำล่องไปก่อนพาลูกหลานลูกหลานก็จะเดินตามตอนนี้ลูกหลานยังไงก็มีแม่แปลกแม่แปลกคนดูแลเอาสมมติไอ้นาตาลีถ้าเป็นช้างป่ามีหน้าที่อะไรเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานลูกหลานก็มีทั้งตัวผู้ตัวเมียที่ยังไม่เป็นหนุ่มใหญ่ตัวเมียห้ามผสมพันธุ์กันในโขง2เดินตามอย่าดื้อเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานคอยจกคอยล้วงคอยกรอบนอนนี่คือต้นกำเนิดของคำว่าแม่แปลกแปลกรอเรือไม่ใช่แปลกรอลิ้นหรือเอามาใช้กับคนแม่ตำแหลกแม่ตำแหลกก็ใครแล้วก็แม่ใหญ่เมียหลวงคุ้มลูกหลานใครไม่นั่นฉันตีฉันดุก็เลยกลายเป็นที่มาของคำแม่แปลกแม่ตำแหลกงั้นสังเกตว่ายายหรือคนที่มีภรรยาเยอะเมียแรกก็จะเป็นเอาเรียกว่าจ่าโขงปกครองลูกหลานปกป้องรักษาช้างจะหลับจะนอนแม่ใหญ่คอยดูแลส่วนตัวผู้เจริญวัยก็ออกไปปกโขลงไปผสมพันธุ์กับโขลงอื่นส่วนโขลงของแม่แปลกก็อาจจะมีหนุ่มๆโขลงอื่นที่แข็งแรงก็ต้องมาทดสอบกำลังกับแม่หน่อยเป็นใครมายังไงลูกหลานใครมาคุยกันแล้วก็ทะเลาะกันมาจีบกันดังนั้นท่านผู้ชมที่ดูทางนาตาลีก็มีการสันนิษฐานมาโดยตลอดที่ผมไม่พูดว่านาตาลีเคยมีครอบครัวมีลูกเนี่ยต้องเรียนว่านาตาลีมาอยู่กับผมเนี่ยผมมาทราบทีหลังแต่ก็มีเจ้าของก็บอกว่านาตาลีเคยมีลูกแล้วกันนะครับอย่ากีดเชือกก็ไม่ระบุเสร็จแล้วนาตาลีเป็นสาวใหญ่ร่างใหญ่ก็คงมีความรักความผูกพันเรียนท่านผู้ชมอีกนิดนึงช้างบ้านเนี่ยเมื่อมีลูกเราจะเลี้ยง1ขวบถึง3ขวบ1ขวบถึง3ขวบคือช้างจะหย่านมฟันจะออกไปกัดนมแม่แล้วมันเจ็บก็เหมือนลูกเราสมัยก่อนน่ะเอาสมัยก่อนมารุ่นผมน่ะ5 60เนี่ยไปดูดนมเหี่ยวแม่เจ็บ
ก็เลยต้องเอาบอระเพ็ดมาทาหัวนมบอกอย่านมเพราะเรากินข้าวได้แล้วทั้งช้างก็เหมือนกันเพราะมีฟันกินหญ้าได้กินอาหารได้ก็โตแล้วก็ออกไปแม่จะได้ทำหน้าที่เป็นจ่าโขงเลี้ยงลูกต่อไปหรือผสมพันธุ์มีลูกต่อไปดังนั้นคนโบราณเนี่ยเขาจะมีลูกเยอะเพราะอะไรอย่านมหัวปีท้ายปีงั้นช้างก็เป็นสัตว์สังคมไม่ได้หมายความว่ามีลูกแล้วจะไม่มีโอกาสผสมพันธุ์แม่แปลกเนี่ยก็คือถ้ามีแต่ลูกเลี้ยงแต่หลานแล้วไม่ได้ผสมพันธุ์เธอก็จะเป็นสาวใหญ่เหมือนนาตาลีนาตาลีอาจจะมีลูกเชือกสองเชือกแต่ทุนดูสิการละเกดผมลูกสามเชือกดูจามจุลีออกลูกแปดเชือกที่ห้าครับผมดังนั้นช้างก็เป็นสัตว์สังคมเหมือนกับคนคนก็เป็นสัตว์สังคมที่มีลูกคนที่หนึ่งคนที่สองที่สามได้ช้างธรรมชาติก็มีลูกได้งั้นช้างอยุธยาหรือช้างอยุธยาในผู้นู้นช้างเลี้ยงยามหน้าแล้งเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วพระองค์ท่านก็จะจัดพิธีคล้องช้างต้อนช้างมาเพื่อจะจัดขบวนช้างจัดกองทัพช้างเนี่ยหนึ่งต้อนช้างก็คือเอาคนช้างกลับเข้ามาเมืองพอน้ำท่วมเนี่ยเหมือนปัจจุบันเนี่ยเดือนสิงหากันยาในน้ำอยุธยามาก็ปล่อยช้างกลับป่าก็ไปผสมพันธุ์ในธรรมชาติหน้าแล้งก็เอากลับมาแต่ระหว่างที่ช้างไปอยู่ในธรรมชาติก็จะมีเจ้าหน้าที่กรมช้างไปคอยดูแลเขาเรียกเอาไปปล่อยป่าคำว่าปล่อยป่าในที่นี้เนี่ยเอาใครอีกเอาชาวเขาชาวดอยชาวกะเหรี่ยงปัจจุบันที่เลี้ยงช้างเขาไปผูกในป่ามันก็จะมีเรื่องช้างป่ามาผสมพันธุ์ดังนั้นกรมกลชายขอบที่ยังเลี้ยงช้างในป่าในเขาเนี่ยคนเหนือแล้วกันไปผูกช้างในป่าช้างป่าก็มาผสมส่วนช้างบ้านอย่างผมมันต้องผสมกันเองในสังคมแต่มันมีตำนานเรื่องแม่แปลกแม่ตำแหลกนั่นแหละคือแม่ใหญ่ซึ่งคอยควบคุมเลี้ยงลูกหลานดังนั้นแม่แปลกก็คือคนที่ดูแลลูกหลานส่วนตัวผู้วัยเจริญพันธุ์ก็ออกจากโขลงไปผสมโขลงอื่นส่วนยายแม่แปลกอาจจะมีหนุ่มมาจีบก็มีการหมุนเวียนเป็นธรรมชาติของสัตววิทยานี่คือความเป็นมาของคำว่าแม่แปลกและแม่ตำแหลกครับครับผมเอ้ยอาจารย์ครับแล้วเคยเอาช้างเด็กไปหานาตาลีนะไปเล่นกับนาตาลีก็ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนาตาลีผมเคยเอามาเลี้ยงช้างเด็กโอ้เขามันเลี้ยงมานอนเลย3เชือกครับผมแต่สำคัญนาตาลีไปไล่แม่เขาโอ้คือ1ไล่แม่เขาไปกูเลี้ยงเองเอาเด็กมานอนมีความแผ่เมตตาแต่เวลากินนมเขาต้องไปหาแม่เขาเยอะนาตาลีก็ไปดุเขาก็เลยต้องเลิกไม่งั้นเดี๋ยวลูกเขาไม่แข็งแรงครับไม่ได้กินแล้วที่สำคัญเยนาตาลีแกลืมไปมันเป็นนางฟ้าควานแกก็ดุครับแกจะเลี้ยงเองแกจะกินแกจะเป็นคุณนายอ่ะคือลืมไปคือช้างเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมการเลี้ยงช้างเนี่ยเราต้องชนะใจเขาก่อนที่หนึ่งก็คืออำนาจครับอำนาจด้านการปกครองต้องมีเหตุและผลอย่างจะเห็นจามจุลีการละเกดและช้างที่ผมเลี้ยงปัจจุบันมีเหตุผลครับแต่นาตาลีจะไม่มีเหตุผลจะเป็นคุณนายกินนอนเลี้ยงเด็กโดยตัวเองไม่มีนมและยังใช้อารมณ์ดุด้วยผมเลยต้องแยกเลี้ยงโดยมีช้างองช้างงาไปอยู่เขางั้นแม่แปลกกับนิสัยนาตาลีนาตาลีอยู่ดีมีสุขแต่เราให้เลิกแกเจ้าแก่แล้วละเคยเห็นคนแก่อยากเลี้ยงเด็กไหมคนแก่เลี้ยงเด็กเป็นยังไงเอาง่ายๆพ่อแม่เราโอ้ลูกหลานนิสัยเสียงั้นนาตาลีเธออยู่ได้อย่างนั้นวันนี้ดีแล้วเพราะว่างี้นางเองก็ไม่ชอบใครวันนี้แต่ถ้ากลับมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมันก็จะเหมือนยายเราแก่ๆตามใจให้ตังค์ให้เงินไปเรียนแล้วเด็กเป็นยังไงไม่เรียนแล้วก็จะไม่มีอะไรไม่มีครอบครัวไม่เอาไม่เอาวันนี้ช้างผมน่ารักเราเปลี่ยนพฤติกรรมแม่รับก็ให้ยายลีให้ยายเนให้พ่อบอยเป็นแม่รับไปซะครับผมเราลืมนะครับนี่คือช้างบ้านไม่ใช่ช้างป่าแต่นั่นคือตำนานซึ่งเราต้องปรับปรุงพฤติกรรมแต่ถามว่านาตาลีวันนี้แก่แล้วมันอันตรายสำหรับคนเลี้ยงคำว่าอันตรายในที่นี้ไม่ใช่ผมไม่ใช่คุณควานเขาเหนื่อยแต่วันนี้นาตาลีก็คุยรู้เรื่องเขาก็มีความสุขอยู่กับหนุ่มๆไปอยู่กับเด็กๆแต่ไม่ต้องมาใกล้กันนาตาลีเลี้ยงกับช้างแก่ไม่ได้นะไปทำช้างแก่กระดงกระดูกหักตายนะไปเลี้ยงตัวผู้ไม่รู้เรื่องรู้เรื่องนาตาลีชนล้มนะนี่คือพฤติกรรมของสัตว์ช้างเป็นสัตว์สังคมเราต้องแยกต้องรู้นิสัยเขาไม่ใช่ผมจะไปผูกกับตัวนี้ต
ัวเมียไปผูกกับตัวนั้นช้างเขาก็มีทะเลาะกันผมเคยเล่าให้ท่านดูฟังกัดหูกัดหางเตะกันช้างที่ผมเลี้ยงที่อยุธยาเนี่ยมันเป็นกลุ่มเป็นโขงซึ่งท่านอยากรู้เนี่ยเดี๋ยวจะเล่าในตอนต่อไปนั้นพฤติกรรมของช้างเนี่ยต้องบอกก่อนเนี่ยนี่ไม่ใช่โขงช้างธรรมชาตินะเราซื้อช้างมาเลี้ยงมาตาลีมาจากตรงนี้สยามมาจากตรงนี้จามจุรีเราค่อยๆปรับพฤติกรรมเราใช้เวลาควานช้างจะเป็นคนบอกว่าตัวนี้ไม่ชอบตัวนี้ตัวนี้ไม่ชอบตัวนี้ตัวผู้ตัวนี้ไม่ชอบยืนกับตัวนี้เรามีการบริหารจัดการแม้กระทั่งจะขึ้นรถไปงานต้องแก๊งใครแก๊งมันนะครับท่านผู้ชมโอ้ครับผมครับผมขอบคุณอาจารย์ครับผม